ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาเปิดรับสายอยู่นะครับยังมีเวลาอยู่ให้โทรเข้ามาได้นะครับช่วยเลือกรถยนต์ให้1รุ่นครับระหว่าง Fortuner ปี05ครับเป็นตัวเบนซิน 2.7 เกียร์ออโต้ราคา 450,000 กับ Honda CR-V ปี07 Gen 3นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง 2,000 ราคา 470,000 นะครับต่างกัน 20,000 แต่ว่าจะวิ่งไกลเนี่ยปีนึงเนี่ย3ครั้งก็คือเส้นทางจากพัทลุงไปเชียงใหม่ไปอุดรนะครับจะเลือกคันไหนดีครับวิ่งออกวิ่งไกลปีละครั้งปีละ3ครั้งปีละ3ครั้งเลยครับเทศกาลใหญ่ๆนะฮะอ๋อปีใหม่สงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะฮะสองคันนี่มันก็คนละแบบเลยนะใช่ฮะ CRV Gen 3 Gen 3เครื่อง 2,000 นะครับกับ Fortuner 05เบนซิน Fortuner 05เบนซินมันต้องติดแก๊สเบนซิน 2.7 เนี่ยนะก็เอาประหยัดมันต้องติดแก๊สนะครับต้องไปติดแก๊สเพิ่มเติมผมมองว่าถ้าวิ่งทางไกลยาวๆแล้วแบบสมบูรณ์สมบันนะครับ Fortuner ทนกว่านะนะครับตัว 2.705 นี่เบนซินมันจะได้ขับ4มั้ยมีทั้งขับ4แล้วขับ2ให้เลือกนะคือแต่ขับ4มันหารถยากอ่ะใช่เพราะพอขับ4แล้วราคาจะโดดถ้าเป็นไปได้หาตัวขับ4นะครับ05ก็คือสมเดียวกับที่บอสใช้อยู่เนี่ยครับนะก็คือถ้าเป็นไปได้หาตัวขับ4ได้ก็คือมันก็จะมีเพิ่มเติมสมรรถนะมันขึ้นไปในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งยาวๆผมว่า Fortuner น่าจะถึกทนกว่าครับแล้วก็ติดแก๊สจบเลยนะครับ05เห็นด้วยกับพี่บอมนะครับแล้วก็อีกนิดนึงถ้าเพิ่มงบได้นะขยับขึ้นมาเป็น06 07ก็จะดีใช่เลยครับเพราะว่าราคามันต่างกันนิดเดียวบางทีราคาใกล้ๆกันด้วยอาจจะไม่จำเป็นถ้าไม่ได้ใช้ขับ4นะก็เป็นขับ2ธรรมดาเพราะว่ามาขับ4เบนซินเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวคือ05ที่ออกมาทีแรกอย่างถ้าสมมติว่ารุ่นที่เป็นขับ2รุ่นที่แพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะครับตัวนั้นประมาณปี08นะครับตัวนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็ประมาณไม่เกิน5แล้วนะครับไม่หนีกันครับผมนะครับสมบูรณ์สมบันผมว่าไป Fortuner ดีกว่าวิ่งยาวๆดูแลรักษาง่ายใช่ครับอะไหล่ถูกนะครับเป็น CR-V Gen 3ก็ดีนะแต่หมายถึงว่าก็ดีคือมันคนละแบบอ่ะคือถ้าเอาเน้นแบบเอารถแบบนิ่มนวลขับสบายขับแล้วไม่เหนื่อยนะ CR-V ฮะ CR-V ก็ติดแก๊สได้เหมือนกันติดได้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเอามันมี2แบบอย่างที่ผมบอกถ้าคันจะเอารถแบบดูแลรักษาง่ายใช้แบบลุยๆขับไปเลยแต่มันต้องแลกกันอาจจะไม่ได้นิ่มนวลเท่า CR-V ก็ไป Fortuner แล้วก็บรรทุกใส่ของอะไรก็ว่ามันพื้นที่ใช้งานมันพอๆกันนะ CR-V พับเบาะแล้วก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะสมรรถนะผมเฉยๆนะเพราะว่าวิ่งทางไกลปีละ3ครั้งถือว่าก็โอเคแต่สิ่งที่ผมมองเลยก็คือเรื่องของการเซอร์วิสครับFortuner เนี่ยวิ่งยิงระยะยาวเนี่ยมันประหยัดกว่าเพราะอะไรหลายอย่างมันใช้ร่วมกับตัว Vigo ได้นะครับมันถูกกว่าเยอะมันถูกกว่าซ่อมที่ไหนก็ได้ด้วย Honda อาจจะมีปัญหานิดนึงครับหน้าจะต้องดูแลกันมากเป็นพิเศษครับนะครับรับสายคุณโดมฮะสวัสดีครับครับสวัสดีพี่เอกพี่บอมครับครับผมครับสนใจรถตู้ครับแต่ว่าเป็นมือ2ครับเปรียบเทียบกัน2ตัวระหว่างคุณใดกับโฟล์คคาราเวลอะครับมา H1 ตัวโฟล์คว่ามันจะซ่อมดูแลรักษาแพงกว่าเยอะไหมครับโฟล์คดูปีไหนครับประมาณสัก8 แสนนะครับอ๋อ8แสนปี09ครับคาราเวล09ก็เป็นตัวดู TDI ไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นดีเซลเอาดีเซลใช่ไหมครับครับครับดีเซลทั้งคู่นี่ด้วยความประหยัดน้ำมันนี่ตัวไหนโอเคกันครับระหว่างโฟล์คกับคุณใดความเอาเน้นประหยัดเลยนะผมว่าในประหยัด H1 น่าจะได้เปรียบกว่านะ H1 มันเป็นเครื่องกี่ cc อะครับ H1 เครื่อง 2.5 ลิตรครับอ๋อ 2.5 เท่ากันใช่ไหมใช่ครับ 2.5 common rail ผมว่าเรื่องความประหยัดไม่ได้หนีกันนะครับผมว่าใกล้เคียงกันนะครับครับแต่นี้ถ้าใช้ระยะยาวตัวไหนน่าจะโอเคกว่ากันครับนี่แหละมันมีเรื่องอัตราเขาเรียกอะไรอัตราการซิปเปิลไม่ต่างกันแต่ว่าการดูแลรักษามันค่าดูแลโฟกมันก็ต้องยอมรับมันสูงกว่าครับผมแต่ว่าคือถ้าเราเทียบแบบนี้มันจะไม่ได้อะไรมันต้องเทียบว่า2คันนี้มันต่างกันยังไงนะครับโฟกคาราเวลมันได้เรื่องของความนุ่มนวลเรื่องสมรรถนะนะครับผมว่า
ทุกอย่างมันเหนือกว่า H1 หมดเลยเพราะรถมันคนละราคากันเลยแต่พอเป็นมือสองมันราคาลงมาใกล้กันนะครับแต่มันก็มันต้องแลกกันอ่ะคือคันโฟกเนี่ยจะต้องเซอร์วิสดูแลมันอลองอะไรมันจะแพงกว่าดูแลมันแพงกว่า H1 เท่านั้นเองคือถ้ามีงบ 8-9 แสนเนี่ย H1 เนี่ยจะได้ปีค่อนข้างใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นโฟกเนี่ยอย่างที่เช็คมาก็คือประมาณ0809ครับนะครับถ้าเป็น H1 เนี่ยถ้าเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่นเบาะ3แถวนะถ้าเป็นรุ่น H1 ปกติเนี่ยก็จะได้ประมาณปี2013ขึ้นมาได้เลยนะครับระดับราคาแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นแกรนด์สตาร์เล็ตก็ได้ประมาณปี11-12นะครับแกรนด์สตาร์เล็ตก็ได้เหมือนกันปี11ฮะครับครับทีนี้ถ้าเป็นฮุนไดระยะยาวอะไรจะหายากไหมครับไม่ยากครับฮุนไดในบ้านเราสบายๆเลยใช่ครับไม่น่ากลัวครับอะไรที่เปลี่ยนสิ้นเปลืองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ปกติซ่อมข้างนอกก็ได้อะไรก็มีนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นอะไรหลักๆที่เป็นภายในหรือเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็ยังต้องเบิกหรือว่าอาจจะมีการซ่อมเฉพาะทางอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องระบบฉีดเชื้อเพลิงนะครับเราลองหาอู่ที่เป็นทําเฉพาะทางที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงอย่างเช่นระบบร้านปั๊มที่ทําระบบของตัว H1 ก็มีทั้งปั๊มบอสแล้วก็ปั๊มของตัวเดลฟายนะครับก็จะมีทั้ง2แบรนด์นะฮะก็สามารถที่จะเข้าอู่เฉพาะทางได้อย่างเช่นเทอร์โบมีปัญหาก็เข้าอู่ที่เป็นเทอร์โบเฉพาะทางได้นะครับถ้าเทียบกับศูนย์บริการถ้าสมมติบางตัวเขาไม่ซ่อมเขาเปลี่ยนอย่างเดียวนะฮะตามมาตรฐานของศูนย์ทุกยี่ห้อก็อาจจะดูสูงนะครับอาจจะการซ่อมหนักๆใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากโฟกเลยนะฮะถ้าตัวที่อย่างเช่นเทอร์โบพังนะครับราคาอาจจะใกล้เคียงกันเลยไม่ได้หนีกันแต่ถ้าสมมติเราสลับมาทำซ่อมข้างนอกได้มันก็จะประหยัดงบลงมานะฮะคืออะไรมีทั้งคู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายจะต่างกันนิดนึงครับนะครับโฟก็มีปัญหาเหมือนกันโฟก็มีเรื่องของเกียร์นะครับต้องดูแลเป็นพิเศษต้องเช็คให้ดีว่าเขาทำอะไรยังออยล์เกียร์เปลี่ยนหรือยังนะครับต้องเช็คพอสมควรคือในงบที่เท่ากันเนี่ยโฟกขับแล้วซื้อมาแล้วขับเนี่ยมันดูดีกว่าภาพลักษณ์ดูดีกว่าแต่การซ่อมเนี่ยผมว่ามันลำบากกว่า H1 ที่เป็นรถที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ H1 นะครับขับหลังด้วยนะฮะครับและอีก2คำถามนะครับครับวันนั้นผมเห็นเพจของเอกลาดอะครับครับที่แชร์เรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครับที่เป็นการฟัดชิ่งมันต่างจากเปลี่ยนธรรมดายังไงอะครับอ๋อน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองเกียร์ใช่ไหมฮะครับโอเคถ้ามองภาพรวมง่ายๆรายการถ่ายน้ำมันเกียร์รถปกติเนี่ยเราจะถ่ายที่ก้นอ่างใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาได้ประมาณ 30-40% ของปริมาณน้ำมันเกียร์ทั้งหมดในระบบครับนะฮะแล้วเราก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีน้ำมันเก่าที่ปนกันอยู่มันอาจจะใสส่วนนึงแต่ส่วนใหญ่น้ำมันเนี่ยมันยังสกปรกอยู่มันยังเป็นน้ำมันเก่าอยู่นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยมันไม่สกปรกมากนะครับแทนที่เราจะเปลี่ยนสัก 40,000 กิโลเราเปลี่ยนสัก 20,000 กิโลก็พอรับได้แต่ถึงจุดๆนึงเนี่ยความสะสมของสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเกิดการสึกหรอภายในไม่ว่าจะเป็นชุดคัดนะครับชุดซีลต่างๆนะครับหรือแม้แต่เศษโลหะต่างๆเนี่ยมันจะไปรวมกันที่ไส้กรองเกียร์นะครับและจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เกิดปัญหาอย่างเช่นรถผ่านการใช้งานไปสักระยะนึงเกิดการกระตุกเกิดการเปลี่ยนเกียร์ไม่เรียบหรือแม้แต่การรอระยะในการเปลี่ยนเกียร์ในช่วงเช้าเครื่องเย็นนะครับน้ำมันเกียร์ยังไม่ได้อุณหภูมิหรือแรงดันเกียร์เกิดการต่ำกว่าปกตินะครับเราก็ใช้วิธีการทำการฟลัชชิ่งโดยการใช้เครื่องหรือไม่ใช้เครื่องก็ได้แต่สิ่งที่ผมทำเลยก็คือผมเปิดอ่างเกียร์ถ่ายน้ำมันเกียร์เปิดอ่างเกียร์เปลี่ยนเส้นกองเกียร์แล้วก็ทำการล้างเรือนวาล์วบอดี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ารถไม่รู้ประวัติเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการถ่ายน้ำมันเกียร์แบบ2สเต็ปก็คือถ่ายแบบ2ครั้งถ่ายครั้งแรกนะครับเติมกลับเข้าไปแล้วก็เดินเครื่องประมาณ15นาทีนะครับเข้าเกียร์ให้ได้ทุกเกียร์นะครับแล้วก็ทำการถ่ายอีกครั้งนึงทำให้น้ำมันเกียร์เนี่ยมันออกมาได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยที่สุดก็คือไส้กรองเกียร์ที่มันสะสมสิ่งสกปรกเอาไว้เนี่ยเราเปลี่ยนไปเลยแล้วเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับครับครับอย่างนี้ราคาต่างกับเปลี่ยนถ่ายธรรมดา แพงกว่าใช้น้ำมันเกียร์เยอะกว่าฮะใช่ฮะมันอยู่ที่ปริมาณน้ำมันเกียร์ที่เราใช้นะครับปกติเราถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งนึงอาจจะประมาณสัก1,400-1,500นะครับรถปกตินะแต่ถ้าเราถ่ายแบบฟัดชิ่งนะครับเราอาจจะเสียน้ำมันแบบ2 × 2เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองเกียร์อีก1,000 กว่าบาทนะฮะแต่มันส่งผลดีกับเกียร์ของเราใช่เพื่อยืดอายุการใช้งานให้มันได้ยาวนานเมนูนี้เนี่ยแนะนำสำหรับ1เลยก็คือรถที่ไม่รู้ประวัติซื้อมือ2มากับอีก1เมนูก็คือรถเกิน100,000 กิโลเมตรไปแล้วนะฮะรถที่วิ่งใหม่เยอะนะครับครับโอเคนะครับและอีกคำถามนึงนะครับครับผมเห็นที่โฆษณาตามในโซเชียลครับที่เป็นซิลยางกันเสียงอะครับ uh-huh. ที่ใส่เสริมตรงขอบประตูครับอันนี้มันได้ผลไหมครับ
คือยังไม่ได้ลองกับตัวเองนะแต่โดยหลักการแล้วมันได้ผลเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันช่วยให้เสียงที่ลอดเข้ามาทางยางของประตูเนี่ยมันช่วยอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าเป็นแบบที่เขาติดเพิ่มที่ตัวถังนะรุ่นใหม่ๆใช่ไหมที่เห็นมาอันนี้ผมเห็นเป็นใส่เข้าไปในยางเดิมอะครับอ๋อถ้าอันนั้นไม่แนะนำรุ่นใหม่สุดเนี่ยตอนนี้ลองดูในโซเชียลเพิ่มเห็นมาคือถ้าแปะเพิ่มที่ตัวถังรถครับโคลาสแนวกับเส้นยางขอบประตูเก่าไอ้รุ่นเก่าที่ไปแปะทับเนี่ยใช้ไปแรกๆก็ดีแต่พอนานๆเข้ากลายเป็นว่ามันไปเร่งให้ยางขอบประตูเก่าเนี่ยมันซุดเร็วกว่าเดิมฮะนะครับถ้ามันแทนที่ด้วยยางตัวเนี้ยถ้าคุณภาพมันดีมันก็โอเคครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่ายางขอบประตูเปลี่ยนทั้งชุดทั้งคันนี่หลายตังค์เหมือนกันฮะมันปริ้นมันขาดได้ไอ้ยางที่เขาติดเพิ่มเข้าไปเนี่ยที่ไม่ได้ติดซ้ำรอยเดิมเนี่ยแล้วมันติดงานเรียบร้อยด้วยเป็นกาว2หน้า 3M ฮะผมว่าอันนี้เวิร์ครุ่นใหม่ล่าสุดผมเพิ่งเห็นในโซเชียลเหมือนกันน่าจะช่วยได้ในเรื่องของการลดเสียงรบกวนที่เข้ามาครับครับอ๋อโอเคครับครับครับขอบคุณพี่เอ็กซ์ที่บอกมากครับครับผมครับสวัสดีครับได้ครับโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากสองอย่างเขาบอกเราจับปลาหลายมือเนี่ยทั้งในFacebook แล้วก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าถึงเราได้ง่ายที่สุดนะอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ติดตั้งกล่องทูบิชั่นก็ดูเราผ่านทาง Facebook ได้เราจะพยายามไลฟ์สดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเป็นไปได้ก็จะทำให้มันทุกครั้งแล้วก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อาจจะเพิ่มไมค์เพิ่มอะไรให้มันเสียงมันชัดเจนกว่านี้สำหรับใครที่บอกว่าเสียงมันไม่ชัดเจนแต่ภาพชัดเจนแล้วนะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่เสียงเราจะปรับปรุงติดตามเราในอาทิตย์หน้าจริงๆแล้วอาทิตย์หน้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกว่านี้เราจะไลฟ์สดตลอดนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามหาเราทางทูวิชั่น691ก็ยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมได้ฮะนะครับนะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ